คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้ก่อนจะไปดูบรรยากาศของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ล่าสุดเดินทางไปถึงโคราชแล้วมีมวลชนคนแสดงมารอต้อนรับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศงานศพของลุงป๊อกกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณกับลูกสาวเนี่ยนะคะเดินทางไปโคราชเพราะต้องการจะไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของลุงป๊อกซึ่งเป็นคนขับรถคู่ใจของคุณทักษิณในอดีตด้วยคือสัญญากันไว้ว่าจะมาร่วมพิธีชาปนกิจใช่จริงๆเนี่ยลุงป๊อกแกเสียไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ว่าทางญาติเพิ่งจะมาทำพิธีชาปนกิจเนี่ยก็คือในวันพรุ่งนี้จะสวดคืนนี้แหละแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการเผาเพราะรอให้คุณทักษิณมาร่วมงานศพเพื่อเป็นการไว้อะไรก่อนเนี่ยนะคะแล้วเห็นว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่บ้านเกิดของคุณวิชัยช่างเหล็กหรือว่าลุงป๊อกค่ะซึ่งเป็นอดีตคนขับรถคู่ใจของคุณทักษิณชินวัตรนะคะทางญาติเขาได้ทำพิธีเคลื่อนศพไปที่วัดแล้วนะคะขณะที่บรรยากาศในวัดเนี่ยก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมารอต้อนรับคุณทักษิณเป็นจำนวนหนึ่งค่ะพร้อมกับมีการนำเสื้อแดงมาจำหน่ายเป็นที่ระลึกด้วยอันนี้คือบรรยากาศนะคะที่บ้านของลุงป๊อกคุณผู้ชมคะตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองทางญาติได้มีพิธีขอขมาศพนะคะก่อนจะมีการเคลื่อนย้ายร่างของลุงป๊อกไปที่วัดสังฆชินารามค่ะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละโดยมีการเคลื่อนย้ายไปตามถนนสายนิเวศรัฐเข้าสู่วัดกลุ่มคนรักทักษิณได้นำเอาเสื้อสีแดงที่มีการสกรีนธูปของคุณทักษิณแล้วก็สกรีนคำว่าพี่โทนี่จำนวน400ตัวมาวางจำหน่ายนะคะเพื่อเป็นที่ระลึกให้กับกลุ่มคนรักทักษิณซึ่งภายในวัดก็ยังมีเครือข่ายคนเสื้อแดง11จังหวัดที่มารอต้อนรับคุณทักษิณด้วยแล้วก็มาแสดงความยินดีกับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินนะคะแกนนำคนเสื้อแดงซึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.ลำดับที่35ที่ได้ขยับเลื่อนขึ้นมาเป็นส.ส.ด้วยอ่ะเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้มีรายงานว่าคุณจักรพลแกลาออกใช่ไหมไม่ใช่คุณจักรพลอีกคนนึงคุณจำชื่อไม่ได้แต่คือมีลาออกไปคนนึงอะค่ะเพื่อที่จะไปรับตำแหน่งในทำเนียบแล้วก็กลายเป็นว่าถูกจับตาอยู่ว่าจะไปรับงานในทำเนียบหรือเปล่าแล้วก็เลยมีการขยับลำดับของส.ส.ขึ้นมา1ลำดับเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นนายแพทย์เชิดชัยเนี่ยนะคะที่ได้ขึ้นมาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อขณะเดียวกันแกนำกลุ่มคนเสื้อแดงบ้านไผ่ระบุด้วยนะคะว่าวันนี้ได้นำมวลชนมาจากหลายจังหวัดเลยนับหมื่นคนเพื่อมารอต้อนรับอดีตนายกทักษิณแล้วก็ดีใจที่จะได้พบกันในรอบ18ปีค่ะแล้วก็มีสารคามก็ดีใจค่ะที่ทางเสื้อแดงนะคะหลายๆจังหวัดที่เราได้มาเจอกันในโอกาสนี้นะคะคือทางเรามาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็มีสารคามบุรีรัมย์ร้อยเอ็ดแล้วก็หลายจังหวัดนะคะดีใจที่มีโอกาสได้มาต้อนรับท่านนายกในดวงใจของพวกเรา18ปีที่พวกเรารอคอยค่ะดีใจก็อยากจะบอกว่าคนเสื้อแดงยังรอการมาบริหารของท่านอยู่สายประโยชน์นะครับที่ท่านนายกทักษิณเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแล้วพี่น้องของเราทั่วประเทศอยู่ดีกินดีนะครับตรงนี้แหละครับที่เราไม่สามารถที่จะลืมท่านนายกทักษิณได้นะครับเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความในใจของกลุ่มคนแสดงโคราชที่มารอต้อนรับคุณทักษิณเนี่ยนะคะก็บอกรู้สึกตื่นเต้นเพราะจะได้เจอคุณทักษิณตัวเป็นๆครั้งแรกในรอบ18ปีเลยนะคะส่วนที่บริเวณศาลาวัดนะคะเห็นว่ามีการติดป้ายเนี่ยหาเป็นป้ายยินดีต้อนรับท่านดร.ทักษิณชินวัตรอดีตนายกในดวงใจพร้อมคณะนี่ป้ายนี้เนี่ยจัดทำโดยคณะครูและผู้บริหารทางการศึกษาทั่วประเทศเลยนะคะเนี่ยขึ้นป้ายต้อนรับคุณทักษิณแบบนี้ขณะเดียวกันเห็นว่าบริเวณพิธีจัดงานศพของลุงป๊อกเนี่ยนะมีการจัดเตรียมที่นั่งสำหรับคณะของคุณทักษิณโดยเฉพาะรวมไปถึงแขกที่จะเดินทางมาร่วมงานมากกว่า 3,000 คนด้วยโอ้โหก็เป็นมิติที่ด้านหนึ่งก็สูญเสียเนาะใช่ด้านหนึ่งคนที่เขารออยากจะเจอตัวคุณทักษิณเองเขาก็เฝ้ารอจริงๆนะครับใช่ค่ะติดป้ายเลยทีเดียวขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตากันนะครับเพราะว่าจะไปที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองที่นครราชสีมาครับบรรยากาศช่วงเช้าที่นักข่าวไปเช็คดูเนี่ยมีทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวเขาก็ไปกราบสักการะย่าโมตามปกตินะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยแล้วก็ไม่มีการกางเต็นท์หรือว่าจัดสถานที่ต้อนรับคุณทักษิณเป็นพิเศษแต่อย่างใดขณะเดียวกันครับทางพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาสั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบกว่า300นายดูแลความเรียบร้อยนะครับในช่วงที่คุณทักษิณจะเดินทางมาที่นี่ก็คาดว่าน่าจะมีมวลชนมารอต้อนรับแล้วก็อาจจะมีคนที่
เป็นมวลชนที่ต่อต้านคุณทักษิณมาแสดงพลังที่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยป้องกันการปะทะกันของ2กลุ่มแบบเข้มงวดทีนี้ถามว่ามีหรอคนที่เขาจะมาต่อต้านคุณทักษิณนะครับปรากฏว่านักข่าวเขาไปเจอกับคุณสุพจน์ ภิริยะ เกียรติสกุลอายุ80ปีแล้วนะครับคนนี้เขาเป็นอดีตแกนนำกปปส.จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าช่วงบ่าย2ของวันนี้ตนเองมีการนัดรวมพลกับกลุ่มอดีตกปปส.กับมวลชนชาวโคราชกว่า60คนไปรวมตัวกันที่ศาลาทรงไทยด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหวังจะไปต่อต้านคุณทักษิณนะครับแสดงออกโดยสัญลักษณ์เช่นคนโคราชเขาแบบเหมือนกับไม่อยากจะต้อนรับนักโทษเทวดาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเขาจะไปแสดงออกกันอยู่ที่นั่นเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเคลื่อนไหวกันอย่างไรนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมช่วงเที่ยงที่ผ่านมาล่าสุดนี้เองนะคะมีรายงานว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงที่โคราชแล้วนะเดินทางไปด้วยเครื่องบินนะคะพอไปถึงที่สนามบินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งรถไปที่ร้านส้มตำชื่อดังชื่อว่าร้านส้มตำพันล้านซึ่งร้านนี้เนี่ยนะคะน้องสาวคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเคยมาทานที่นี่แล้วก็บอกว่าอร่อยติดใจเราไปดูบรรยากาศล่าสุดติดตามกับคุณอโนทัยสกุลทองค่ะบรรยากาศล่าสุดที่ร้านส้มตำพันล้านของอำเภอโนนสูงตอนนี้นะคะอดีตนายกทักษิณพร้อมกับคุณแพทองธารชินวัตรและครอบครัวนะคะรวมไปถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยก็เดินทางมาถึงที่ร้านแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีมวลชนนั้นก็มารอให้การต้อนรับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดๆกันก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะคะเดินทางมาถึงที่ร้านส้มตำพันล้านสาขาอำเภอโนนสูงนะคะแล้วก็ได้ทักทายกับมวลชนที่สนับสนุนคุณทักษิณแล้วก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนะคะที่มารอต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะคะว่าแต่ละคนนั้นก็ต่างจับไม้จับมือคนทักษิณนะคะแล้วก็ตะโกนเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเรารักทักษิณนะคะซึ่งคุณทักษิณก็ทักทายมวลชนที่มารอให้กำลังใจนะคะแล้วก็มารอต้อนรับด้วยรอยยิ้มนะคะตอนนี้ก็เข้าไปยังห้องรับรองแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอดีตนายกทักษิณนั้นเดินทางมาพร้อมกับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนะคะตั้งแต่ที่สนามบินแล้วก็มีการนำพรรคเพื่อไทยหลายคนนะคะเดินทางไปรอต้อนรับแล้วก็พามาที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณประเสริฐจันทระลวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุดาวันสังหวังสุภกิจโกศลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็คุณพงเพชรจุลละเอียดนะคะรวมไปถึงสสและผู้สมัครสสรวมไปถึงนะคะสสพรรคเพื่อไทยจำนวนมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเจ้าถิ่นอย่างคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบนะคะประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้าก็เดินทางไปให้การต้อนรับตอนนี้คุณสุวัฒน์ก็เดินทางมาที่ร้านส้มตำแห่งนี้ด้วยนะคะจะเห็นว่ามีแกนนำพรรคเพื่อไทยคนสำคัญหลายคนนะคะที่ไปให้การต้อนรับที่สนามบินพามาที่นี่แล้วก็หลายคนเนี่ยก็มารอกันที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดเชื้อคงนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณเกรียงกันตินันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุชาติธาดาธำรงเวชนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มารอให้การต้อนรับอยู่ที่ลานส้มตำพันล้านแห่งนี้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นจุดที่สนามบินรวมไปถึงจุดที่ร้านส้มตำพันล้านแห่งนี้เนี่ยก็มีมวลชนที่รักคุณทักษิณนะคะไปรอให้การต้อนรับกันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าที่สนามบินเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนไปรอต้อนรับเยอะกว่านะคะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศที่สนามบินกันสักนิดนึงค่ะสวัสดีครับ20ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะเจอ
ยังไม่เห็นตัวเมืองเห็นด้านนอกสนามบินเฉลิมพระเกียรติก็คิดว่าคงบ้านเมืองก็น่าจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเจริญขึ้นตามในเมืองใหญ่ๆจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าชานเมืองก็ยังเหมือนเดิมนี่ก็เห็นชาวบ้านแล้วก็สงสารนะเพราะเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจต่างจังหวัดยังไม่ดีเลยคือวันนี้จากที่ GDP โต 1.5% เนี่ยนายกก็เรียกประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์เนี่ยเพราะว่าต้องรีบหาทางแก้ไขอันไหนที่ต้องโดบให้ขึ้นมาต้องโดบเพราะว่าวันนี้กำลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยนะครับท่านนายกก็เป็นห่วงก็เลยคุยกันตอนอยู่ต่างประเทศก็คุยกันว่าท่านจะต้องเรียกประชุมครม.เศรษฐกิจวันจันทร์นี้ละนะน่าจะมีมาก็เห็นท่านเดินหน้าไปเจรจากับครับมันมีหลายส่วนครับประเทศไทยเรื่องต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องในประเทศก็อีกส่วนหนึ่งคือไปต่างประเทศก็ทำด้านเหมือนการตลาดอะแต่ว่าในประเทศเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องการผลิตให้มีกำลังซื้อมีอะไรต่างๆก็ท่านก็ต้องกลับมาระดมสมองกันช่วยกันเห็นคุณศิลป์มีข่าวว่าไปพูดคุยกับทางฝั่งของมาเลเซียแล้วก็ทางเมียนมาคือก็ช่วยกันดูเรื่องความมั่นคงประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าการที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในแถวชายแดนเนี่ยซึ่งเราติดกัน 2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันทำให้ประชาชนลำบากคนไทยลำบากแล้วก็เราต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนพม่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอีกแล้วก็ที่สำคัญคือพม่าเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็ทำให้อาเซียนอ่อนแอลงนะครับเราก็เลยต้องคิดว่ามีอะไรพูดคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ปรึกษาหารือกันเป็นแบบนี้มากกว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องขอตรงเสร็จตรงนี้นะครับมีคนพูดว่ามีการวางยาเกิดขึ้นเพื่อไทยก็ในเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคำถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงได้นักวิชาการออกมาบอกว่าให้จับตานายใหญ่บอกจะเช็คทีที42โอ้ผมจะไปมีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรหรอกผมแก่แล้วจากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม42ที่ออกมายื่นนี่มันเป็นมันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีอย่างนี้มานานละมีช้านานละเป้าหมายคือล้มคนเสียก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลมันชะงักไม่มากหรอกครับเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่าการเดินหน้าของท่านเลยค่ะเห็นว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าการที่เดินเกมครั้งนี้น่าจะเป็นมาเป้าหมายนัดชิงชนะที่ดีกว่าคือจะเล่นงานผมเหรอโอ้ผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนะต่างคนต่างอยู่เถอะแบบนี้เขาต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทำอะไรให้ถูกต้องมันเป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่าเอ็มีคุณแทนทานรออยู่ด้วยอย่างเงี้ยคืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุดเพราะว่างานมันกำลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็เนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนต้องอดทนด้วยว่าใช้เวลาอีกหน่อยนึงนะครับไม่มีใครนิ่งนอนใจแต่ทำไมถึงไม่ได้ไปเ
ได้ออกมาเพื่อความทางทักษิณในการเคลื่อนไหวต่างๆใช่ไหมคะไม่เกี่ยวหรอกครับผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรนะครับผมมีหน้าที่ให้ความปรึกษาคำปรึกษาเท่านั้นท่านทักษิณครับวันที่29นี้จะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงครับคดีของท่านทักษิณจะท่านจะเดินทางไปก็ยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับจะไปเองใช่มั้ยคะท่านทักษิณก็ถ้าต้องไปก็ต้องไปเนี่ยมองเลยว่าตัวท่านจำเป็นต้องไปมันอยู่ที่ทางอัยการว่าอย่างไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับขออนุญาตครับครับขอทางครับใครนะเดี๋ยวไปจากงานสอบอ๋อครับความสำคัญก็คือเขาก็ตั้งแต่ผมกลับจากอเมริกาจบปริญญาเอกโอ๊กยังตัวเล็กๆอยู่เลยเขาขับรถให้ผมมาตอนนั้นแล้วก็ชีวิตเขามีแต่ครอบครัวผมนะเพราะนั้นมันก็ต้องดูแลกันครอบครัวต้องรอให้ท่านมาครับต้องไปฮะวันนี้ได้มาส่งลูกป๊อกครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมา40ปี40กว่าปีขออนุญาตนิดนึงครับพอโซเชียลเขาพูดถึงว่ามีการโยงว่าเป็นการปิดตำนานสุดรุ่นของท่านลุงป๊อกก็ตอนนี้เกินจริงขออนุญาตนะฮะขออนุญาตครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะนั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณนะคะหลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เดินทางมาเยือนที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะคะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การรับประทานอาหารแล้วนะคะเนื่องจากว่าร้านนี้เนี่ยก็เป็นร้านที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นนะคะได้มารับประทานเมื่อช่วงการหาเสียงเลือกตั้งปี2554นะคะเราก็ติดใจกับร้านนี้ครั้งนี้ก็มีการปิดร้านอาหารร้านนี้นะคะเพื่อที่จะทำการเลี้ยงต้อนรับคุณทักษิณนะคะรวมไปถึงมวลชนต่างๆนะคะเมนูในวันนี้ที่ทางร้านจัดไว้ให้คุณทักษิณนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยปลาร่อนลุยสวนนะคะต้มยำปลากั้งผัดหมี่โคราชไก่ย่างคอหมูย่างลาบหมูส้มตำโคราชทะเลไข่เค็มนะคะแล้วก็ส้มตำไทยขนมหวานนั้นก็จะเป็นรสช่องไทยนะคะที่เป็น10เมนูในการที่เตรียมไว้สำหรับการต้อนรับอดีตนายกทักษิณในครั้งนี้นะคะโดยหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปร่วมงานชาปนกิจศพที่วัดสังฆชินารามอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมานะคะตกก่อนที่ในช่วงเย็นนั้นจะเดินทางไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็คืออนุสาวรีย์ย่าโมที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้นะคะก็เป็นการพบปะทางด้านของกลุ่มการเมืองต่างๆที่มารอต้อนรับอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะคะรวมไปถึงมวลชนบางส่วนด้วยค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะ